iOS 18.1 ครับเบต้า4นะครับมาแล้วนะจ๊ะมีอะไรใหม่อัปเดตบ้างครับเห็นมีนะครับแอปโฟโต้นะครับนี่เลยนะครับnew design นะครับ new collection fully customized แล้วก็ search clean up and create create แบบไหนครับเราไปดูสิ edit ยังไม่มีปุ่ม create ให้นะปัญหาที่เจอสำหรับ iOS 18.1 เบต้าเก่านะครับคือเวลาผมโยนไฟล์มานะครับเนี่ยไฟล์เนี้ยเมื่อกี้โยนมาจาก iPad นะครับไฟล์นี้เลยนะครับมันจะขึ้นแต่ตรงนี้นะครับไม่ขึ้นเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะไม่เห็นในแอปที่เราจะไปอัปโหลดนะครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับโอเคถือว่ามีการแก้ไขนะครับสำหรับแอปโฟโต้ใหม่นะครับส่วนที่เพิ่มใหม่ครับอย่างที่2ก็คือ Control Center นะครับปัดลงมาปุ๊บนะฮะมาหน้านี้ครับมีหน้าเกี่ยวกับนะฮะการเชื่อมต่อต่างๆนะครับ AirDrop นะครับเลือกได้เลยนะครับ Bluetooth จะเชื่อมต่ออะไรนะครับ Wi-Fi คุณจะเชื่อมต่ออะไรนะครับมีเซลูล่านะฮะ Data ให้เปิดปิดตรงนี้เลยครับสำหรับ Control Center ใหม่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือ Apple Intelligent Apple Intelligent and Siri นะครับเราลองปิดนะครับแล้วลองเปิดใหม่นี่ครับเขาจะมีการสอนขึ้นมาใหม่ครับเขาก็จะเป็นการให้เราเพิ่มคำสั่งหรือว่าจดจำเสียงของเรานั่นเองนะครับกดดันเข้าไปเลยเฮ้ Siri ทำไมมาแบบนี้ล่ะจ๊ะ Apple Intelligent ล่ะหายไปและนี่ครับคือทั้งหมดของ iOS 18.1 Beta 4ซึ่ง Apple Intelligent หายไปฮ่า